นดูสียังสวยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแพลวก็อยู่ที่ครัวม่อนไข่ค่ะซึ่งเป็นร้านในราชบุรีนะคะที่แพลวเนี่ยติดใจมาถึงครั้งที่2เลยค่ะเมนูเด็ดๆที่นี่นะคะก็คือยำผักกูดแล้วก็ทอดมันค่ะเราจอดด้านหลังเนาะหอมมากๆเลยถ้าใครจอดตั้งแต่ข้างหน้านะถ้าคนไม่เยอะเข้ามาจอดตรงนี้ได้ด้านหลังเพราะข้างหน้าเดินไกลเขาทำอาหารอยู่ครัวตรงนี้เลยใช่เดี๋ยวเราไปรีวิวห้องน้ำกันดีกว่าเข้าห้องน้ำก่อนค่ะก่อนเข้าไปกินไม่ไปคนเดียวห้องน้ำก็มีตรงนี้กับตรงนั้นเพื่อนๆคะตอนนี้เราอยู่ในครัวม่อนไข่แล้วนะคะซึ่งคนเยอะมากแม้เป็นวันธรรมดาค่ะก็มีโซนที่แบบคนน้อยๆตรงนี้ในวันนี้นะคะเราก็จะมานั่งตรงนี้จะได้ไม่รบกวนพี่ๆคนอื่นนะคะจริงๆแล้วเราเคยรีวิวครัวม่อนไข่ไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ยังผมสั้นๆอยู่เลยค่ะมาเที่ยวกับแม่นะคะโอ้กี่ปีไปแล้วอ่ะเกิน4ปีแล้วมั้งวันนี้กลับมานะคะก็รู้สึกว่ายังแบบไม่ได้มีความเก่าลงเลยเนาะดูโมเดิร์นนะคะแล้วก็ดูปลอดโปร่งนั่งในนี้คือเย็นมากๆนะคะเหมือนเดิมเลยและจะบอกว่าต้องกินแบบมาที่นี่คือโปรดสั่งเถิดนะคะก็คือยำผักกูดทรงเครื่องค่ะน่ากินมากๆนะคะแล้วก็คิดจะหากินยากหน่อยก็คือทอดมันหัวปีเนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบของทอดเนี่ยเขาก็มีแบบอันเล็ก80บาทด้วยอันใหญ่น่าจะประมาณ150ประมาณนี้ค่ะซึ่งเราสั่งทอดมันหัวปียำผักกูดทรงเครื่องนะคะแล้วก็เป็นต้มยำปลาคังค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าน้ำลายไหลแล้วเนี่ยแค่พูดเนี่ยนี่ทอดมันหัวปี80บาทให้เยอะเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7ข้าวผัดขมิ้นนะคะจานละ25บาทโอเคทุกคนเราล้างมือเรียบร้อยแล้วเนาะหันมาเร็วมากๆโหมาเร็วสุดๆเลยค่ะขอบคุณนะคะรอแค่แบบไม่ถึง5นาทีนี่จับมาแล้วนะคะร้อนๆทอดใหม่ๆเลยนะมาเร็วจริงแต่ว่าทำสดนะจิ้มหอมมากชอบกินแป้งอันนี้แป้งจะเยอะไปสำหรับแพลวนะคะแต่ว่ารสชาติดีมากแบบเผ็ดหอมเหมือนกินทอดมันแต่ว่าเป็นข้างในเป็นหัวปีเป็นถั่วนะคะแล้วก็เป็นเครื่องทอดมันแล้วก็มันมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆรู้สึกดีอร่อยค่ะยำผักกูดทรงเครื่องทะเลอยู่ข้างล่างนะคะโอ้โหซ่อนทะเลไว้นั่นเองนี่นะคะก็คือผักกูดนะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นใบแบบนี้นะคะทุกคนจำรสชาติไม่ได้แล้วลองชิมเลยแล้วกันมันคล้ายๆมอสเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหอารมณ์เหมือนผักหวานหรือใบเหลียงอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่แบบมันๆอร่อยรสชาติดีค่ะมันๆแล้วก็กินกับเครื่องต้มยำคือเข้ามากไม่มีความขมไม่มีความเหม็นเขียวไม่มีความแบบคาวเลยค่ะกรอบเลยใช่ไหมกรอบมันเข้ากับน้ำต้มยำสุดๆทานง่ายมากนี่นะคะก็คือข้าวผัดขมิ้น25บาทเองหอมโหร้อนๆเลยอ่ะอร่อยรสชาติไม่ได้เค็มไม่ได้หวานโดดเด่นนะมันออกมันหอมหอมน่าจะเข้ากับยำผักกูดมากจัดหน่อยจัดหน่อยผักกูดอร่อยมันปลาหมึกแดงๆข้าวหอมหอมมันฟินมากคำเมื่อกี้คือแบบสุดจีเลยปลาเยอะเลยอ่ะจะบอกว่าจานเล็กนะคะไม่ใช่หม้อไฟก็ยังเยอะเลยปลาคังค่ะต้มยำปลาคังใช่มันคือต้มยำปลาคังน้ำใสชิมกันเลยเนาะทุกคนนี่เขาไม่ใส่เห็ดมาด้วยเห็นไหมนี่อ๋อเปรี้ยวกลมกล่อมเปรี้ยวๆเค็มๆอร่อยค่ะโอ้โหตาปิดเลยนี่นะเนื้อปลาคังนะใหญ่ๆเลยนะเนื้อปลาคังคืออร่อยเต็มคำมากอันนี้ส่วนไหนวะดูแปลกๆดีอะลองชิมส่วนไหนก็ไม่รู้ของปลาคังเนาะแต่ว่าดูน่ากลัวดีอะลองชิมดีกว่า
ือนเขาเอามารวมกับทุกอย่างแล้วคือแบบมันเข้าเซ็ตกันมากๆมีทอดมียำแล้วก็มีน้ำซุปให้สดแบบเป็นปลาแบบสดๆอย่างเงี้ยมื้อนี้คือแบบร่อยแรงนะแล้วก็ข้าวผัดขมิ้นมีคนสั่งนะคะหอมมันอร่อยมากฟังพูดอร่อยเป็นภาษาราชบุรีมีสำเนียงนุ่นจ้ะแพลวแพลวแพงควายอร่อยไหมไม่ได้อ่ะ เขากำลังขูดเผือกกันค่ะแล้วก็ทอดเผือกเป็นเผือกทอดอยู่ตรงนั้นโหสุดยอดเลยอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เผือกมันบางมากๆนี่อันนี้คือเผือกที่ทอดเสร็จแล้ว